จ้งเขตไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขตก็มาแล้วแล้วก็เขาก็ไปคุยกับผมแล้วเขาก็บอกว่าไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องขณะตำรวจมาเอาทหารมาก็ยังไม่ยอมให้ตัดนะครับแจ้งเขตหลายรอบแล้วแล้วก็ร้องเรียนผ่านหลายช่องทางแล้วอะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่รับการแก้ไขสักทีนึงเพราะว่าล่าสุดนะครับที่มีเจ้าที่เขตมาตัดแต่งต้นมาตรงหลังบ้านผมอะผมก็เดินออกมาจะคุยกับเจ้าที่เขตแล้วพี่เขาก็บอกว่าเจ้าของบ้านนะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ซึ่งล่าสุดที่ผมใช้ช่องทางก็คือทราฟฟิกฟองดูของท่านผู้ว่าครับก็แจ้งไปรอบนึงตอนเดือน9ปีที่แล้วเดือนกันยายนปีที่แล้วเดือน11มีการแก้ไขแล้วก็ส่งรูปมาผมก็บอกขับรถมาดูพอขับรถมาดูว่ามันก็ยังอยู่ที่เดิมอ่ะถ้าจะไม่ตัดเลยก็เลยแจ้งไปอีกประมาณ 3-5 รอบอ่ะครับแล้วทุกครั้งก็คือเขตก็ส่งรูปเดิมให้ผมดูต้องบอกว่าตอนกลางคืนนะครับทางเนี้ยก็จะมีรถจอดเหมือนกันแล้วผมเป็นคนที่ต้องเข้าออกตอนกลางคืนต้องออกตอนประมาณเที่ยงคืน 1:00 น. 2:00 อะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องไปทำงานนะครับเพราะนั้นการเข้าออกก็อย่างที่เห็นนะค่อนข้างยากซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้ต้องการจะให้ตัดต้นไม้ทิ้งนะก็คือขอแค่อีกสักครึ่งนึงที่ให้เปิดทางเข้าออกได้ครับให้มันออกได้สะดวกเท่านั้นเองช่องทางสุดท้ายแล้วว่าที่ผมไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เอาวะลงคลิปแล้วล่ะซึ่งก็อย่างที่บอกครับถ้าไม่ถึงสื่อก็อาจจะไม่รับการแก้ไขอ่ะคือมันต้องแก้ครับของอย่างนี้เป็นปัญหาหลักๆใหญ่ๆเนี่ยประมาณ 4-5 ปีแต่ว่ามันเริ่มล้ำอ่ะครับก็เป็น10ปีแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ล้ำเยอะขนาดนี้นะแล้ว 4-5 ปีมันก็ล้ำออกมาส่วนนึงแล้วอ่ะเหตุการณ์นี้น่ะก็คือมีมาตั้งแต่คือนานแล้วนะคะมีผอ.เขตอยู่หลายท่านที่พยายามเข้าไปพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ว่าคุณป้าก็ยังไม่ยอมให้พวกเราเนี่ยเข้าไปตัดต้นไม้ทั้งหมดดังนั้นทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วก็ดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่ยื่นล้ำในแนวเขตพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะซึ่งเวลาทางเจ้าหน้าที่เขตเข้าไปดำเนินการนะคะคุณป้าจะใช้ไม้ไล่ตีนะคะก็ไม่ให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปดำเนินการแต่ว่าพวกเราก็พยายามอาศัยช่วงจังหวะอาจจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อพูดคุยบ้างตอนหลังมาคุณป้าก็บอกคุณป้าไม่ยอมคุยกับใครแล้วอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยแล้วเราก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่